วันนี้คุณแม่ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้จะพาไปรายการหนึ่งรายการที่คุณแม่ติดตามเลยชื่อว่าโหนกระแสค่ะเป็นไงบ้างไม่ใช่หายตื่นเต้นหรือยังครับเจอพี่หนุ่มกลัวพี่หนุ่มซับวันนี้นะครับผมจะต้องไปทำงานแล้วผมก็จะพาคุณแม่ไปด้วยนะครับวันนี้คุณแม่ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้จะพาไปรายการหนึ่งรายการที่คุณแม่ติดตามเลยชื่อว่าโหนกระแสค่ะพิธีกรชื่อว่าพี่หนุ่มกันชัยใช่แล้วเราครับไปถ่ายกันที่ตึกมาเรียนนช่อง3มาซึ่งเป็นตึกทำงานของน้องใบค่ะหลายคนก็จะแบบพี่หนุ่มถามแล้วจะทำตัวถูกไหมจะมีปัญหาเรื่องนี้ไหมครับบอกเลยสบายมากไม่กลัวเหรอถ้าพี่หนุ่มถามอะไรคือตอบได้หมดได้ทุกอย่างมีเรื่องที่แบบไม่อยากให้ถามไหมครับไม่มีค่ะดิฉันไม่เป็นคนไม่มีความลับไม่มีความลับหรือความรักนะครับความรักก็คงชาติหน้าแล้วไม่มีแล้วชาตินี้แหมเว้ยที่คนรักคุณแม่เยอะไปหมดขอบคุณค่ะความลับก็ไม่มีเหมือนกันความลับก็ไม่มีความรักก็ไม่มีเพิ่มวันนี้ก็เลยจะพาคุณแม่นะครับไปทำงานกันนะครับก็เป็นวีล็อกวิดมัมนะครับวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมมากนี่คือแต่งตัวนี่คือเขาบอกให้ใส่สีน้ำเงินกับสีเหลืองแต่ลองใส่สีเหลืองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกิดก็เลยไปเปลี่ยนมาเป็นสีทองพอเดินลงมาผมบอกว่าชุดเนี้ยเกิดเลยชุดเนี้ยชุดเที่ยวนี้ดูแพงชุดนี้ดูเป็นคุณนายมากตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตึกมาเรียนนช่อง3แล้วนะครับตื่นเต้นครับไม่ตื่นเต้นครับนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่คุณแม่เรียกว่ามาออกรายการสดขนาดนี้ใช่ครับแล้วการออกของกระแสเนี่ยปกติเขาต้องแบบมีประเด็นนะเขาต้องแบบมีประเด็นฮอตก็แบบช่วงนี้มีดราม่าอะไรหรือเปล่าช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อแม่ฮอตตลอดเวลาวันนี้มันเป็นรายการทอล์กแบบเขาถามปุ๊บตอบเลยถามปุ๊บตอบเลยนะครับฉันเนี่ยตื่นเต้นไหมนิดนึงปกติเวลาพี่หนุ่มถามอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องตอบแบบอย่างคล่องเลยสคริปต์จำได้หมดเลยครับคล่องละจริงเหรอครับแล้วส่วนตัวไม่กลัวหรอว่าอยู่ดีเขาถามขึ้นมาเช่นแบบคุณแม่ครับเมื่อไหร่จะอาจจะมีหลานเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาคุณแม่ตอบว่าไงอ๋ออยู่ใกล้โตแม่ไม่กลัวหรอกทำไมอ่ะผู้จัดการสอนมาดีป่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปเตรียมตัวกันนะครับติดตามพี่หนุ่มกันชัยมานานเลยโอ้ยดูละครเขาเล่นตั้งแต่สมัยเขายังหนุ่มๆอยู่นะพี่หนุ่มนิสัยดีดูมานานแล้วค่ะรู้จักมานานพี่หนุ่มน่ารักกระต่ายคุณแม่ครับเจอพี่หนุ่มแล้วนะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่บอกคุณแม่กลัวผมซักอ่ะคุณแม่ยังไงกลัวพี่หนุ่มซักแม่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหรอนิดนึงค่ะตื่นเต้นไหมครับเด็ดเลยไม่ต้องตื่นเต้นเพิ่งเข้าวงการสบายจะไปกินอะไรวันนี้1 2 3อร่อยครับครับเฮ้ยธรรมดาหนึ่งเป็นคนไม่ทัดไม่ดื่มนมวัวเลยแม่ก็ไม่ดื่มเพราะดื่มแล้วท้องเสียใบเขาไม่กินเนี่ยใบก็กินด้วยเพราะว่าใบก็แม่เหมือนกันคือกินนมวัวปุ๊บท้องจะมวนอ๋อจะไม่ค่อยโอเคเลยครับผมอันนี้ไม่เป็นตั้งเลยครับเป็นไงบ้างแม่เป็นไงบ้างสบายไหมบ้างไม่ใช่หายตื่นเต้นหรือยังครับเจอพี่หนุ่มกลัวพี่หนุ่มซักเราไม่ได้มีเรื่องเรามีประเด็นอะไรให้เขาซักไหมถ้าเขาถ้าพี่หนุ่มอยู่ดีถามว่าเมื่อไหร่จะมีหลานเนี้ยเขาไม่ตอบก็รออยู่ค่ะนี่อ่ะเมื่อไหร่จะมีหลานใช่ไหมลูกสาวน่ารักขอบคุณนะแล้วแม่ผมว่าไม่บอกตัวบอกว่าบอกทุกวันเนี่ยเป่าหูทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วไปว่าไงไปก็บอกเดี๋ยวก่อนไม่รู้จะเดี๋ยวไปไหนแม่รีบอยู่ชั่วโมงเนี้ยแม่รีบแม่อยากได้หลานแล้วได้ครับแม่ครับขอให้ได้หลานเร็วๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าตัวก็พร้อมที่จะมีอยู่แล้วครับเอามาซักผมต่อเลยก็ทำงานก่อนครับพี่หนุ่มว่าใบก็ทำงานหนักทุกวันเลยครับผมเองก็ทำงานทุกวันครับเดี๋ยวจะช้าไปเรื่องนี้พูดเก่งจังนะเรื่องนี้อยากได้อยากได้หลานได้ขอบคุณครับพี่หนุ่มสวัสดีครับเป็นไงครับผ่านเสร็จแล้วคุณแม่เป็นไงบ้างมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ยากอย่างที่คิดน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวแต่ตื่นเต้นเพราะว่ารายการสดมันพังยังไงใช่เร็วมากพี่หนุ่มน่ารักไหมครับน่ารักมากค่ะพี่หนุ่มแบบน่ารักมากน่ารักมากเนี่ยต่อเหมือนเดิมนี่คือตึกที่นอกจากพี่หนุ่มทำงานแล้วเนี่ยไบก็มาทุกเช้าเนี่ยเขาก็มาอ่านข่าวในแต่งหน้าห้องนี้แล้วก็เจอมาแล้วก็ถ่ายในห้องสูงนี่ไงนี่ครั้งแรกที่แม่มาตึกช่อง3ใช่ไหมมาหลายครั้งแล้วอ๋อไม่ใช่คุณแม่เคยมาวันที่มาขอสาวอ่ะมาเซอร์ไพรส์ใช่ไม่ตื่นเต้นแล้วไม่ตื่นเต้นละไม่ตื่นเต้นไปทานข้าวไปทานข้าวต่อไม่ปาร์ตี้แล้วตอนนี้หยุดปาร์ตี้คนนี้เสียงานด้วยเพราะว่าเราต้องมีที่ถ่ายกันเยอะถูกไหมดูแลรักษาสุขภาพค่ะกินข้าวครับไป